สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์สุดจะทนโพสต์ถึงลูกสาวน้องวีจิหลังอดีตสามีหนุ่มซอนรามประกาศห้ามเจอลูกเด็ดขาดเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวช็อกวงการเมื่อหนุ่มซอนรามออกมาประกาศอยากขาดภรรยาสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์จากนั้นสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาชี้แจงกลางรายการชื่อดังหลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนาหูโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าเงินที่กดมา 200,000ใช้หนี้อีก 200,000 ใช้หนี้พนันเรื่องหน้ากากอนามัย 900,000 ไม่ได้เอาเงินส่วนนี้ไปเล่นการพนันแต่จ่ายให้นายหน้าซื้อขายหน้ากากแล้วไม่ได้คืนส่วนค่ามัดจำจำนวนโชว์ตัวของหนุ่ม 55,000 บาทเป็นคนเอามาเองตามข่าวเพราะจะเอาเงินมาหมุนก่อนที่หนุ่มจะให้ออกจากบ้านเพราะมารู้ทีหลังว่าโกหกเรื่องเงินและช่วยไม่ไหวแล้วเพราะไม่เหลืออะไรแล้วเขาอยากจะเก็บไว้ให้ลูกตอนนี้ออกจากบ้านหนุ่มมาได้11วันแล้วทุกอย่างคุยผ่านทนายตอนนี้คืออยากเจอลูกบ้างแต่ตัวหนุ่มอยากให้ปรับปรุงตัวและเลิกพฤติกรรมนี้ก่อนและล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ทนไม่ไหวได้โพสต์ถึงลูกสาวน้องวีจิหลังอดีตสามีหนุ่มซอนรามประกาศห้ามเจอลูกอย่างเด็ดขาดโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอลูกสาวน้องวีจิลงบน Instagram และระบุข้อความว่าคิดถึง @vijiเทพพิทักษ์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ